อย่าสนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตดร.กิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายมูทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับกรณีของวัดบางคารที่จังหวัดพิจิตรนะครับใกล้ๆบ้านผมเองครับพิษณุโลกไปพิจิตรก็แป๊บเดียวเองผมก็หนีไปทานข้าวเรื่อยนะครับจังหวัดพิจิตรกินข้าวเที่ยงแล้วก็กลับมาที่พิษณุโลกเพราะไม่อยากจะเจอผู้คนนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับวัดบางคารหลายต่อหลายคนก็มาคุยโม้มาคุยกันฟุ้งเลยนะครับว่าจะจัดการเรื่องเกี่ยวกับวัดบางคารตั้งแต่บิ๊กโจ๊กมีอำนาจจนตอนนี้บิ๊กโจ๊กก็เริ่มจะหมดอำนาจแล้วก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้ก็เพียงแต่บอกว่าควรจะเปลี่ยนเจ้าวาดครับแค่นั้นเองคนที่ไปซ่องสมกำลังอยู่ที่วัดบางคาแล้วก็ไม่ให้เจ้าวาดเข้าวัดก็ยังอยู่ดีมีสุขอยู่เรื่อยๆได้ข่าวว่ามีเบี้ยเลี้ยงกินด้วยนะแล้วผมก็เห็นภาพตอนที่ผู้ว่าสั่งให้นายอำเภอบุกไปวัดบางคาแล้วก็มีกองกำลังคืออำเภอจังหวัดเขาจะมีกองกำลังเป็นพวกอปพ.ร.พวกปภ.พวกอะไรเนี่ยไปแล้วก็เห็นหลบหนังกระติกกันระเนระนาดเลยนะครับดูแล้วมันก็ทุเรศลูกกระต่ายยังไงก็ชอบคนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่ไปบุกวัดบางคารนะเวลามีงานวัดงานประจำจังหวัดก็จะเดินแบบแต่งเครื่องแบบกันรู้สึกว่าจะดูดีแล้วก็เป็นผู้ทรงอำนาจจริงๆแต่พอเจอกลุ่มคนที่อยู่วัดบางคารแล้วก็ไม่มีใครกล้าจะไปหือกับพวกเขาเลยรัฐมนตรีก็เลี้ยงหน้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณชาดาไทยเศรษฐ์ไม่ว่าจะเป็นคุณพงเพชรรัฐมนตรีสำนักนายกซึ่งดูแลสำนักพุทธคุณชาดาก็ดูแลมหาดไทยก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับคือถ้านานวันไปความยุติธรรมอ่ะถ้าเวลามันร่วงเลยไปมันก็คือความไม่ยุติธรรมครับกระบวนการทางกฎหมายก็เช่นกันในการบังคับใช้กฎหมายโดยศาลตัดสินแล้วแล้วก็ส่งมาที่กองบังคับคดีกรมบังคับคดีกองบังคับคดีก็ต้องไปจัดแจงก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ประเด็ดประเดียกันยังไงชอบคนก็ไม่รู้ก็เลยคราวนี้ก็ไปถึงมือคุณอัจฉริยะครับคุณอัจฉริยะเห็นเจ้าวาดรูปใหม่ที่เขาวาดไม่ได้ก็ไปหาคุณอัจฉริยะก็ดูซิว่าคุณอัจฉริยะจะพาเจ้าวาดรูปใหม่นั้นเขาวาดได้หรือเปล่าก็ต้องดูถ้าเกิดคุณอัจฉริยะทำได้ผมว่าก็เจ๋งจริงๆก็เอาใจช่วยนะแล้วปรากฏว่าคุณอัจฉริยะก็มีการพาดพิงถึงสว.กิตติศักดิ์นะเพราะว่าพอพูดถึงวัดบางคารทุกคนก็ต้องคิดถึงสว.กิตติศักดิ์ไฟหลายสุดก็ไปทะเลาะกับพระเจ้าวาดรูปนั้นแหละแล้วก็พอหลังจากนั้นก็บอกว่าก็ขู่จะตบเจ้าวาดอีกครับก็โหก็ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่จริงๆนะจริงๆทั้งคุณอัจฉริยะทั้งสว.กิตติศักดิ์อะผมไม่ชอบหน้าทั้งคู่เลยอะผมเกลียดทั้งคู่เลยแล้วพอคู่นี้มาปะทะกันแล้วผมจะเข้าข้างใครดีวะก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะเข้าข้างใครนะครับก็คงจะไม่เข้าข้างสักคนแหละครับแล้วผมก็ชอบเจ้าวาดอยู่นะเชียร์เจ้าวาดอยู่พอเจ้าวาดไปซุกปีกคุณอาชญาผมก็ไม่เชียร์แล้วครับผมก็หมดศรัทธาเจ้าวาดแล้วครับผมก็เอ๊ะชักจะมาอยู่ข้างสว.กิตติศักดิ์แล้วผมมันก็ยังไงวะไม่ค่อยมีอะไรที่แน่วแน่มั่นคงเลยจิตใจตกลงจะเข้าข้างใครกันแน่วะก็งงกับตัวเองเช่นกันสว.กิตติศักดิ์พูดถึงคุณอัจฉริยะนะพูดแล้วก็เกือบจะหลุดปากนะแต่พอดีท่านก็ยั้งได้นะมาฟังท่านพูดว่าอะไรเกือบหลุดปากนะแต่ยั้งได้ยั้งคำพูดไว้ได้ก็ไม่อยากจะไปโต้แย้งนะเพราะคุณอัจฉริยะเนี่ยกับผมเนี่ยมันคนละหน้าที่กันนะอัจฉริยะมีวันนี้คุณอัจฉริยะกับผมเนี่ยมันตอนแรกผมนึกว่าสว.กิตติศักดิ์จะพูดว่ามันคนละชั้นนะผมคิดนะแต่ไม่ได้พูดนะมันแล้วก็แกก็คนละหน้าที่กันโอ้โหเกือบไปละถ้าพูดว่าคนละชั้นนี่สนุกแน่เลยนะครับอันนั้นไม่ได้พูดนะอันนี้ผมพูดเอง
อ้าวคราวนี้ว่าไงสวกิติศักดิ์เขาบอกว่าที่คุณอัจฉริยะพูดทั้งหมดนะให้ปรึกษาดูให้ดีซะก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขามีทีมกฎหมายของเขานะคอยสกรีนคอยสแกนอยู่นะเอาจริงไปพูดซีซัวนะสวกิติศักดิ์อัดหงายท้องเลยนะสวกิติศักดิ์ไม่กลัวใครนะเจ้าวันยังจะตอบเลยแล้วคุณอัจฉริยะเป็นใครอ่ะเออนะเขาบอกอย่างนี้แล้วก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยการที่เจ้าวาดเข้าวัดไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับสวกิติศักดิ์เลยก็บอกอยู่อย่างนี้แหละจริงมันเกี่ยวกับคน 1,200 คนที่ไม่พอใจเจ้าวาดให้ไปเคลียร์คน 1,200 คนนั่นเข้าใจไหมอย่างสวกิติศักดิ์ก็ไม่ได้เข้าไปที่วัดนะหลายคนก็บอกไปอยู่วัดไปนู่นไม่ได้เข้าที่ตอนที่ปะทะคารมกับเจ้าวาดนะเขาอยู่นอกวัดนะตอนนั้นผมเข้าข้างเจ้าวาดนะที่ปะทะคารมเขาแต่ตอนนี้พอเจ้าวาดไปซุกไปคุณอาญาผมเริ่มจะไม่เข้าข้างเจ้าวาดแล้วผมเริ่มจะเฉยเฉยแล้วเพ้อจะกระโดดมาเข้าข้างสวกิติศักดิ์ไปด้วยซ้ำไปบางทีเราก็ต้องเลือกอะเนาะว่าเราจะเข้าข้างใครถามว่าผมเป็นกลางไหมไม่มีเป็นกลางหรอกผมแม่งโคตรไม่เป็นกลางหรอกผมแม่งโคตรเลือกข้างเลยอะแล้วส่วนมากผมก็จะเลือกข้างแต่ส่วนมากจะเลือกเข้าข้างคนดีนะแต่ก็ไม่รู้อาจจะยะกับกิติศักดิ์ไม่รู้เขาเป็นคนดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็คงจะไม่เลือกข้างใครแหละดูนะก็ดูสิว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเหมือนที่แล้วมาหรือเปล่าท่านเจ้าอาวาสเข้าวัดยังไม่ได้แล้วทำไมท่านเจ้าอาวาสไปหาคุณอัจฉริยะมันชักจะทำแม่งยังไงชอบกลแล้ววะแล้วคณะสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดก็ไม่ได้ลงมาอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจะปลดเจ้าวาดจะเปลี่ยนเจ้าวาดหรือจะอะไรก็ไม่รู้จริงๆมันปลดไม่ได้เพราะท่านไม่มีความผิดอะไรท่านถูกตั้งมาถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าจะยุติปัญหาพระผู้ใหญ่ก็ควรจะมาคุยกับท่านเจ้าวาดบอกท่านลาออกเถอะพวกผมจะไปสึกท่านไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้มีความผิดอะไรท่านลาออกเถอะแล้วก็หาวัดที่สมน้ำสมเนื้อให้กับท่านเจ้าวาดไปอยู่ถ้าเกิดยังไม่มีก็ไปอยู่วัดท่าหลวงอ่ะวัดที่มีหลวงพ่อเพชรน่ะไปอยู่แต่ก็หาตำแหน่งให้ท่านอยู่แต่คงจะเป็นเจ้าวาดไม่ได้เพราะพระเจ้าวาดวัดท่าหลวงนั้นก็ใหญ่แล้วท่านก็ยังอยู่ก็อาจจะไปเป็นผู้ช่วยอะไรไปก่อนไหมเพื่อให้คลี่คลายปัญหาคือมันต้องถอยคนละก้าวหรือเปล่าแล้วจริงๆพระก็ควรจะไปคุยกับพระไม่ควรจะมาคุยกับคนหรอกเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ้าผมเป็นเจ้าอาวาสนะแล้วเข้าวัดไม่ได้นะก็ไม่เข้าก็ไปเช่าบ้านข้างๆวัดอยู่ก็ได้วะไม่เพื่อกูเช่าไม่ได้เข้าวัดไม่ได้กูก็เข้าหรือก็เข้าไปก็ได้ก็เข้าไปดิใครจะกระทืบก็กระทืบสิใครจะทำอะไรพระก็ทำสิก็เข้าไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างแบบปกติอ่ะเออเอาใช่ป่ะเราเป็นพระอ่ะเราบริสุทธิ์ใจอ่ะฮะเราไปหาคนนู้นไปหาคนนี้ไปหาคนนั้นไปหาคุณอัจฉริยะก็เหมือนกับชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าวะแล้วถามหน่อยไอ้คน 1,200 คนน่ะที่อยู่ในวัดน่ะแล้วก็สวกิติศักดิ์อ่ะเขากลัวคุณอัจฉริยะเหรอคือถ้าท่านจะว่าจะไปหานะผมว่าควรจะไปหาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไปหาแม่ทัพภาคที่3ที่พิษณุโลกเนี่ยใช่ไหมหรือไปหานายกเศรษฐาโอ้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวะอ๋อใช่ไหมไปหาคุณอัจฉริยะมันก็ยิ่งจะเลวร้ายไปใหญ่นะจะเลวร้ายไปใหญ่นะยิ่งเข้าวัดไม่ได้มากเท่าไหร่นะ
ไอ้พันสองร้อยคนน่ะที่มันไม่ชอบเจ้าอาวาสเผลอๆมันจะเพิ่มเป็น 1,500 คนนะเผลอๆมีผม1คนจะไปอยู่ในพวก 1,200 คนนั้นด้วยนะเอาจริงๆดูนะแล้วมาทำให้ผมเอะใจไงเขาต้องเอะเอะเอะเพราะความรู้สึกของผมไอ้ 1,200 คนที่สว.กิตติศักดิ์ว่าเอ้ยมันทำไม่ถูกอ่ะมันไปยึดวัดอ่ะแล้วผมก็คิดว่าสว.กิตติศักดิ์ก็ทำไม่ถูกอ่ะที่ไปอยู่เบื้องหลังไปถือหางไอ้คนที่ยึดวัดอ่ะผมก็คิดอย่างนี้มาตลอดเลยนะแต่พอเจ้าวาดไปหาอุณาจารย์ผมทักเริ่มเอ๊ะแล้วไงเฮ้ยเอ๊ะมันทำไมต้องไปอย่างนี้วะเอ๊ะมันทำไมต้องอย่างนี้วะเอ๊ะทำไมต้องอย่างนั้นวะเอ๊ะทำไมบิ๊กโจ๊กแม่งบอกให้เปลี่ยนเจ้าวาดวะเอ๊ะทำไมผู้ว่าเขาไม่มาเอาเรื่องวะรัฐมนตรีพงเพชรกูรีกูจอยประชุมกันไปแล้วเอ๊ะทำไมไม่มีความคืบหน้าวะแล้วรัฐมนตรีชาดาก็ประกาศแล้วจะจัดการเอ๊ะทำไมเงียบไปวะทำให้ผมเอ๊ะพอท่านเจ้าวาดนี่ไปหาคุณอาชญะทำให้ผมเอ๊ะจริงเอ๊ะจริงเดี๋ยวผมจะไปที่วัดบางคานครับจะไปทำคลิปที่วัดนั้นอาจจะเข้าไปคุยกับไอ้คนที่ยึดวัดก็ได้เขาคงไม่กระทืบผมหรอกคงไม่หรอกนะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวต้องไปสักครั้งหนึ่งถ้ามีเวลาจริงๆมันจะไปได้ถ้าอยากจะไปจะไปอ้างไว้ลงเวลาเลยถ้าตั้งใจจะไปมันก็ไปได้แต่ตั้งใจไว้เดี๋ยวจะไปสักครั้งหนึ่งนะครับไปที่วัดบางคานก็จะไปกราบหลวงพ่อเงินวัดบางคานสักครั้งคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับหลายคนอิจฉาผมนะครับไม่ต้องอิจฉานะครับต้องอิจฉาคนพิษณุโลกเพราะที่พิษณุโลกมีแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งสวยงามเยอะแยะมากมายตอนนี้ผมอยู่ที่พระราชวังจันทน์นะครับอยู่ในมุมใหม่นะมุมใหม่ข้างหลังก็เป็นโบราณสถานนะครับแล้วบรรยากาศวังเวงพอสมควรด้านซ้ายมือเป็นศาลหลักเมืองนะศาลหลักเมืองอยู่ที่ข้างศาลากลางแล้วนี่ก็เป็นศาลหลักเมืองอีกศาลหนึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นศาลเก่าแก่นะครับไม่ต้องอิจฉาหรอกครับก็มาเที่ยวกันได้ใครว่างก็มานะวันที่7ตุลาคมนี่แหละครับผมจะจัดงานพิธีเปิดตัวหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตที่ผมเขียนขึ้นมาจะเปิดตัวแบบกระเลิกเปิดตัวแบบใหญ่โตเลยทีเดียวเคิญผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งจังหวัดมาแต่ไม่รู้ท่านจะมาหรือเปล่านะแต่เชิญมาแล้วนะถ้ามาก็แสดงว่าเขาอยากจะคบเราถ้าไม่มาก็แสดงว่าเขาไม่อยากคบเราก็เท่านั้นเองเป็นการเช็คอะไรวะเขาเรียกเช็คตัวเองอะว่าตัวเองเจ๋งขนาดไหนว่าอยากมีคนอยากจะคบหรือเปล่านะครับหนังสือเล่มนี้นะครับขายราคา290บาทนะชื่อว่าคาถาตำราพลิกชีวิตแล้วมันพลิกชีวิตได้จริงๆนะครับเชื่อผมลองซื้อดูลองอ่านดูนะติดต่อผม3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิตพลเดชวิสัยทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาก่อนแล้วก็ช่วยซื้อของหลังโฆษณาด้วยนะครับเพราะว่าผมร้อนเงินต้องการเงินที่จะไปสู้คดี2คดีเลยวันจันทร์ที่9ตุลาคมนี้ก็จะเป็นคดีที่ศาลอาญาธนบุรีนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากมากขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายที่